9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมวเอกภพสิทธิวรรณะเขียนโลลุทายีภาพประกอบหนังสือเสียงในโครงการชุมชนกรุณากลุ่มพีชฟูเดตอย่าพูดเลยความตายน่ะเหรอทำไมต้องพูดล่ะน่าสนใจดีนะกูยังไงล่ะแต่ถ้าคุณไม่มีแมวที่พูดได้ล่ะคุณก็สามารถใช้วิธีการในหนังสือเล่มนี้พูดคุยกับพ่อแม่ญาติญาติเพื่อนๆได้เช่นกันเอาล่ะจะเริ่มแล้วนะไม่ว่าแมวหรือใครก็ตามเมื่อใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ต้องจากไปสักวันหนึ่งชีวิตก่อนตายของแมวเป็นไปได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าแมวและผู้ดูแลแมวได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือไว้มากน้อยเพียงใดการเตรียมแมวให้ตายดีมีหลายวิธีนะเช่นเจริญมรณานุสติคือระลึกถึงความตายทำพินัยกรรมจัดการทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนตายบริจาคร่างกายวางแผนการทำศพทำความปรารถนาให้แล้วเสร็จสะสางสิ่งค้างคาใจพูดเรื่องความตายให้เป็นปกติธรรมดาทำความเข้าใจความตายและการตายการดูแลแมวอย่างดีที่สุดปฏิบัติธรรมเรียนรู้ความจริงของชีวิตและอย่างอื่นๆหากเตรียมตัวดีการจากไปของแมวก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปเป็นไปได้ที่ความตายนั้นจะสงบงดงามน่าจดจำให้ความรู้สึกที่ดีและมีความหมายแต่ถ้าแมวและผู้ดูแลเตรียมตัวไว้ไม่ดีแมวก็อาจเจ็บตัวและผู้ดูแลก็อาจเสียใจมากๆเลยนะเสียใจจังเลยการพูดคุยสื่อสารกับแมวเรื่องความตายซะก่อนจึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้แมวตายดีและคนดูแลก็แฮปปี้ด้วยหนังสือเล่มนี้ขอเสนอ9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมวหรือใครก็ได้ที่เราอยากคุยเรื่องนี้ด้วยหนึ่งอย่าเพิ่งกลัวที่จะคุยเรื่องนี้จนเกินไปแมวอาจพร้อมคุยเรื่องความตายกับเราอยู่ก็ได้โอ้ยฉันกังวลจังเลยอ่ะถ้าพบว่าแมวไม่อยากพูดเรื่องนี้ลองสำรวจว่าเพราะอะไรวิธีต่างๆในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเปิดประเด็นพูดคุยได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์เตือนตัวเองด้วยว่าเราพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายก็เพื่อทำความเข้าใจความคิดประสบการณ์และความรู้สึกของแมวเวลาเกิดวิกฤตของชีวิตจะได้ช่วยกันตัดสินใจอย่างรู้ใจและก็เข้าใจพึงหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องความตายอย่างสนุกปากคึกขนองหากพบว่าแมวมีความคิดความเชื่อที่ต่างจากเราหลีกเลี่ยงการพูดลบหลู่ดูแคลนหรือว่าหัวเราะเยาะเพราะแมวอาจไม่อยากพูดเรื่องนี้กับเราอีกเลยนอกจากนี้แล้วการทำตลกกลบเกลื่อนยังเป็นสัญญาณของการหลบเลี่ยงกังวลที่จะพูดคุยเรื่องความตายด้วยเหมือนกันนะ 2.ใช้สถานการณ์หรือบรรยากาศแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ร่วมงานศพงานเชิงเม้งงานรวมญาติงานทำบุญกระดูกงานรำลึกผู้ล่วงลับการได้ยินข่าวความสูญเสีย
การเห็นข่าวความตายในทีวีสถานการณ์เหล่านี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการชวนคุยเรื่องความตายได้ 3. เมื่อเห็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยใช้คำถามเปิดประเด็นสนทนาถ้าเกิดแมวหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นอยากให้ฉันปั๊มหัวใจให้ไหมนี่คือในโรงพยาบาลแมวมั่นจีนะจะให้ปั๊มดีไหมนะไม่เคยคิดเลยแฮนั่นสินะคำถามต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเปิดประเด็นสนทนาที่สามารถประยุกต์ใช้ถามได้ตามความเหมาะสมอย่างเมื่ออยู่ในงานศพให้ลองถามว่าแมวคิดว่าผู้ตายเขาตายดีไหมจ๊ะถ้าวันหนึ่งฉันต้องจัดการศพให้แมวแมวอยากให้งานเป็นแบบไหนหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแมวอยากบริจาคร่างกายหรืออวัยวะไหมจ๊ะแมวรู้จักคนที่เพิ่งเสียชีวิตไหมชีวิตของเขามีอะไรให้น่าเรียนรู้บ้างนะทำไมแมวตัดสินใจมางานศพล่ะทำไมถึงไม่อยู่บ้านเฉยมางานศพนี้มันดียังไงอ่ะถ้าเป็นงานศพของแมวแมวอยากจัดกี่วันกำหนดงบประมาณเท่าไหร่เมื่ออยู่ในงานรวมญาติปู่ย่าตายายของแมวตายอย่างไรเนี่ยตายแบบนั้นถือว่าตายดีไหมสมัยที่บรรพบุรุษยังอยู่เขาดูแลสุขภาพกันยังไงนะถ้าเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาตายกันยังไงน่ะเมื่อได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับความตายถ้าวันหนึ่งฉันต้องเสียชีวิตแบบนี้บ้างแมวจะทำใจได้ไหมถ้าแมวตายแบบคนคนนั้นน่ะแมวอยากให้ฉันดูแลเธออย่างไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะคำถามทำนองนี้ช่วยในการเปิดประเด็นคุยกับแมวได้บ้างลองเลือกคำถามง่ายๆที่แมวตอบได้คำถามที่แมวไม่รู้สึกตกใจจนเกินไปแต่ถามอย่างเดียวไม่พอนะ 4. ต้องฟังอย่างตั้งใจด้วยอ่ะฟังยังไงล่ะก็ตั้งใจฟังมีสติในการฟังฟังให้เข้าใจเปิดโอกาสให้แมวได้พูดออกมาอย่าเพิ่งด่วนตัดสินถูกผิดอย่าเพิ่งรีบให้คำแนะนำสั่งสอนหากฟังเช่นนี้ผู้พูดก็อยากเล่าคนฟังก็เข้าใจและความสัมพันธ์ยังจะดีขึ้นด้วยนะ 5. การพูดคุยกับแมวเรื่องนี้บางครั้งแมวก็เศร้ากลัวกังวลเสียใจร้องไห้ผู้ดูแลอาจช่วยแมวด้วยวิธีดังต่อไปนี้ได้คือแสดงความเข้าใจไม่ด่วนตัดสินยอมรับประสบการณ์นั้นๆของแมวไม่เร่งรัดให้แมวรีบหยุดยั้งอารมณ์นั้นๆไม่ดุแมวเว้นจังหวะการสนทนาแมวจะเงียบบ้างก็ไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนมีสติมีอารมณ์ที่มั่นคงจะร้องไห้ไปกับแมวด้วยก็ไม่เป็นไรนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยการหายใจเข้าลึกๆบอกรักแมวทำให้แมวเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่เคียงข้างและดูแลแมวให้ดีที่สุดแต่หากไม่แน่ใจว่าแมวคิดหรือรู้สึกอย่างไรก็ให้ลองประเมินด้วยการถามคำถามเหล่านี้แล้วตั้งใจฟังฉันสังเกตเห็นแมวดูอารมณ์ไม่ปกติบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้แมวคิดอะไรในใจอยู่หรอจ๊ะที่แมวแสดงออกแบบเนี้ยเพราะแมวคิดอย่างนี้ใช่ไหมแมวแมวอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นแมวต้องการทำอย่างนี้ใช่ไหม 6. บางครั้งเราก็จำเป็นต้องพูดคุยกับแมวเรื่องความเจ็บป่วยหรือว่า
การเตรียมตัวตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลองใช้วิธีนัดหมายส่งสัญญาณว่าเรามีเรื่องสำคัญที่อยากจะคุยด้วยดูสิฉันมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความจริงของชีวิตนะอยากจะคุยกับแมวล่ะเอ๊ะการนัดหมายส่งสัญญาณสำคัญเช่นนี้จะทำให้แมวได้มีเวลาเตรียมใจ 7. เล่นเกมเดาใจฉันหน่อยสิกติกาง่ายๆเพียง4ขั้นตอน 1. หาโอกาสเหมาะๆเพื่อสนทนา 2. ถามคำถามสถานการณ์สมมุติให้เดาใจนะเช่นถ้าวันหนึ่งเธอรู้ข่าวร้ายจากหมอก่อนฉันว่าฉันน่ะป่วยหนักรักษาไม่หายถึงระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วเธอคิดว่าฉันอยากรู้ข่าวนั้นไหมเดาใจฉันหน่อยสิ 3. ให้ฝ่ายตรงข้ามเดาคำตอบ 4. คนถามเฉลยคำตอบจากนั้นก็สลับบทบาทถามตอบกันตัวอย่างคำถามเดาใจถ้าเช้าวันหนึ่งเธอพบฉันนอนยิ้มหลับตาพริ้มอยู่แต่ปรากฏว่าฉันหยุดหายใจไปแล้วแม้ตัวยังอุ่นอยู่เดาใจฉันสิว่าฉันอยากให้เธอพาฉันไปโรงพยาบาลหรือว่าฉันอยากจะหลับตายไปตอนนั้นเลยตัวอย่างที่สองถ้าฉันป่วยหนักรักษาไม่หายแล้ววันหนึ่งฉันเกิดหมดสติหัวใจหยุดเต้นน่ะเดาใจฉันสิว่าฉันอยากได้รับการกู้ชีพปั๊มหัวใจใส่ท่อหรือเปล่าตัวอย่างที่สามถ้าอยู่ดีๆฉันก็ตายจากไปเดาใจฉันสิว่าฉันเป็นห่วงอะไรมากที่สุดตัวอย่างสุดท้ายเดาใจฉันสิว่าฉันอยากให้เธอจัดงานศพของฉันในรูปแบบไหนกันนะและไม่ว่าจะเดาใจถูกหรือไม่แต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนี้จะทำให้เราเข้าใจวิธีคิดและความพร้อมของคู่สนทนามากขึ้นอย่างแน่นอนจากนี้ขอให้แมวได้พูดเองบ้างนะชวนแมวเขียน Living Will Living Will คือเอกสารที่แมวเขียนแสดงเจตนาล่วงหน้าว่าในกรณีที่แมวป่วยระยะสุดท้ายแล้วอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นหัวใจหยุดเต้นหายใจเองไม่ได้ไม่สามารถสื่อสารได้แมวอยากให้หมอและคนใกล้ชิดให้การรักษาดูแลอย่างไรการเขียน Living Will ยังช่วยแก้ปัญหาตกไปนี้ได้ด้วยนะแมวทรมานจากเครื่องพยุงชีพแมวถูกยื้อชีวิตออกไปโดยไม่มีกำหนดแมวถูกรักษาโดยหมอและผู้ดูแลที่ไม่รู้ใจทรัพยากรจำนวนมากถูกใช้ไปกับการรักษาที่เกินจำเป็นทำให้แมวที่ป่วยน้อยเข้าไม่ถึงการรักษาใน Living Willจะมีคำถามสำคัญให้แมวได้ตอบด้วยเช่นกรณีวิกฤตของชีวิตแมวอยากให้ใครเป็นผู้ตัดสินใจแทนในช่วงท้ายของชีวิตแมวต้องการการรักษาดูแลสุขภาพแบบใดการรักษาแบบใดที่แมวไม่ต้องการทำไมแมวถึงเลือกตัดสินใจอย่างนั้นถ้ามีนะนี่วิ่งอยู่ที่ทำเสร็จแล้วแมวควรจะนำไปบอกคนดูแลทุกคนด้วยนะจะได้เข้าใจตรงกันยังไงล่ะจะถ่ายเอกสาร Living Will สอดไปในประวัติการรักษาด้วยก็ดีนะหมอจะได้เข้าใจแมวแมวสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะฉบับที่มีผลก็คือฉบับล่าสุดนะหมายเหตุในเมืองไทยมีคนเรียก Living Will หลายชื่อเช่นพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาในช่วงระยะท้ายของชีวิตตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมาตรา12ส่วนหมอจะเรียกว่า Advance Directive
ตัวอย่าง living will ของแมวเสร็จแล้วจ้าฉันชื่อแมวในกรณีที่ฉันป่วยหนักรักษาไม่หายอยู่ในวิกฤตของชีวิตฉันไม่ต้องการให้หมอปั๊มหัวใจถ้าปั๊มแล้วก็ต้องเสียชีวิตอยู่ดีในอีกไม่ช้าเนื่องด้วยฉันตระหนักดีว่าแมวทุกตัวต้องตายอีกทั้งฉันก็กินปลาทูมามากแล้วจนฉันพอใจและฉันโอเคนะถ้าฉันจะต้องตายการเสียชีวิตอื่นๆนอกจากกรณีนี้ฉันขอมอบการตัดสินใจให้กับคุณอุ๋ยทาสเบอร์หนึ่งของฉันทองก้อนอุ๋ยพยาน9ใช้เครื่องมืออื่นๆชวนแมวคุยเรื่องความตาย Life Countdown เกมไพ่ไขชีวิตคือเกมสนทนาเรื่องชีวิตและความตายอย่างง่ายและสนุกสร้างวงพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายผ่านการคำถาม Peace for Deadเนื้อหาเตือนใจชีวิตและความตายอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการ www.peacefordead.co สมุดเบาใจ www.baojai.co สรุป9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมว 1. อย่าเพิ่งกลัวที่จะคุยเรื่องความตาย 2. พูดคุยในสถานการณ์ที่เหมาะสม 3. ใช้คำถามเปิดประเด็นสนทนา 4. ฟังอย่างตั้งใจ 5. สนทนาอย่างมุ่งหมายทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน6. กรณีที่จำเป็นต้องพูดคุยให้นัดหมายส่งสัญญาณเตือนเสียก่อน 7. ถามสถานการณ์สมมุติให้เดาใจ 8. เขียน Living Will 9. ใช้สื่ออื่นๆช่วยในการคุยส่งท้ายการคิดใคร่ครวญพูดคุยเรื่องความตายเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตข้อหนึ่งการพูดคุยเรื่องนี้จะช่วยเตรียมผู้ป่วยให้มีชีวิตช่วงท้ายที่มีคุณภาพและเอื้อให้การจากไปอย่างสงบเป็นไปได้มากขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วการพูดคุยเรื่องความตายยังเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงทบทวนชีวิตในปัจจุบันด้วยว่าเราได้ทำความดีเพียงพอแล้วหรือยังมีสติและสามารถปล่อยวางชีวิตได้อย่างน่าพอใจแล้วหรือไม่การคิดถึงความตายอย่างถูกวิธียังช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและความหมายของเวลาที่ยังเหลืออยู่โครงการความตายพูดได้หวังว่าหนังสือเล่มน้อยเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้ท่านรู้สึกว่าน่าลองนำไปคุยกับคนใกล้ชิดของท่านรวมถึงแมวด้วยได้อย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งร่วมติดตามการทำงานของโครงการหรือแบ่งปันประสบการณ์การพูดคุยเรื่องความตายกับคนใกล้ชิดของท่านได้ที่ Facebook Fanpage Peace for Death หรือที่อยู่ตามรายละเอียดด้านหลังเกี่ยวกับโครงการความตายพูดได้โครงการความตายพูดได้มุ่งหวังให้คนในสังคมเตรียมความพร้อมรับมือกับความเจ็บป่วยความสูญเสียและความตายด้วยการเจริญมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายพร้อมทั้งมีทักษะสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพในระยะท้ายนำไปสู่การพัฒนาชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติและไม่ประมาทโครงการความตายพูดได้
จึงผลิตเครื่องมือเผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรมอบรมหรือกิจกรรมสาธารณะอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ถึงปัจจุบันสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายปัจจุบันการแพทย์มีอิทธิพลต่อการตายของผู้ป่วยอย่างมากการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยระยะท้ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายจึงก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2555โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทของสังคมไทยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับบุคลากรทุกระดับรวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการวางแผนนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายประสานงานกับองค์กรที่ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทั้งในและต่างประเทศเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชนสนับสนุนการทำงานของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวทางด้านวิชาการบริหารจัดการงานวิจัยและสุขภาวะในการทำงานคุยเรื่องนี้ดีจังนะคะเข้าใจกันขึ้นเยอะเลยให้ความตายเป็นเรื่องพูดได้เมียวสิงอ่านโดยริกวชิระปิลันท์